สร้างบ้านหลังในหน่อยงบประหยัดเอาไว้ตามทงไฮทงหน้าเอาไว้ถ้านอนเล่นเนาะจ้ามื้อใดคิดอยากจะมานอนไฮนอนหน้าก็สามารถมานอนได้นะคะทุกคนมื้อนี้ปุ้ยเฮ็ดแคร์เพิ่มขึ้นมาเนาะจ้าเอาไว้ถ้านั่งเล่นนอนเล่นเอาไว้ถ้าเฮ็ดกับข้าวหรือว่าจะเอาไว้เฮ็ดเป็นมุมจิบกาแฟยามเช้าก็ได้คือกันเด้อจ้ามื้อนี้มาฮอดเที่ยงหน้าประมาณบ่าย 2:00 นเนาะจ้าเพราะว่าตั้งแต่ยามมาฮอดเที่ยงหน้าเท่านั้นล่ะจ้าฝนมานะคะทุกคนฝนเริ่มทยอยลงเม็ดเรื่อยๆเนาะจ้าบรรยากาศก็เป็นอย่างที่เห็นเลยนะคะลมหนาวพัดวีวีมากค่ะแห้งตั้งแต่ฝนตกก็แห้งตั้งแต่อากาศเย็นเพิ่มบรรยากาศทงหน้าเฮาปลาเขาเขียวขจีเนาะจ้าตอนนี้เขาออกห่วงแล้วนะคะเขากลมแล้วพร้อมเนาะจ้าหน้าปุ๋ยใสเป็นเขา15ค่ะทุกคนเขาก็เริ่มจะออกห่วงเร็วนะคะแล้วกระทอกเร็วแก่เร็วเนาะจ้าอีกบ่ดอนเฮาก็สิได้เขียวเขากันแล้วนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเวลานี่ผ่านไปเร็วคักขนาดเลยพยายามเก็บบรรยากาศไว้ให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะจ้าในแต่ละช่วงของเวลานะคะช่วงเขาเขียวจะเป็นช่วงที่สวยที่สุดแล้วนะคะปุ๋ยว่าสำหรับทงหน้าค่ะแต่ว่าค่ะเวลาที่ผ่านไปรวดเร็วนะคะง่วงเขาเริ่มออกง่วงปุ๊บนะคะแป๊บเดียวแค่นั้นค่ะเขาก็เริ่มเปลี่ยนสีนะคะทงหน้าของปุ๋ยค่ะเขาเริ่มจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวออกสีเหลืองแล้วนะคะตอนนี้นับไปอีกบ่กี่อาทิตย์เฮาก็สิได้เกี่ยวเขากันแล้วเด้อจ้าเพราะว่าตั้งแต่ฝนหยุดตกค่ะทุกคนปุ๋ยก็รอให้ใหม่แห้งจักข้าวนึงเนาะจ้าเสร็จแล้วปุ๋ยก็จะมาเฮ็ดแค่ของปุ๋ยต่อเลยนะคะเมื่อวานนี้ปุ๋ยได้ไปหาใหม่เอามาเฮ็ดโครงของแค่เนาะจ้าจนกระทั่งได้ครบแล้วนะคะแต่ว่าค่ะยางที่ปุ้ยเคยบอกไปนะคะว่าใหม่เขามีความโค้งเนาะจ้าทุกคนเพราะฉะนั้นมื้อนี้นะคะปุ้ยก็จะต้องมาปรับให้เขาแบบว่ามีความสม่ำเสมอกันนะคะเพื่อที่ว่าเฮาจะได้ใส่ใหม่แผ่นเอามาปูได้ค่ะมื้อนี้ในช่วงเช้าคุณสามีได้พาปุ้ยไปซื้อใหม่เนาะจ้าทุกคนเป็นร้านขายใหม่เก่านั่นล่ะจ้าปุ้ยก็ไปขอแบ่งเขามานะคะเป็นใหม่ที่แบบว่าเขาเหลือเลือกแล้วนั่นนะจ้าพี่น้องมันก็จะมีแตกแน่พุบ้างนะคะกระบอกเป็นยังค่ะเพราะว่าปุ้ยจะเอามาปูเพื่อที่จะให้เฮาได้นั่งได้นะคะปุ้ยคิดเบื้องแล้วค่ะจังใดก็ดีกว่าไม่อัดแน่นอนนะคะหลังจากที่ปูใหม่ไปแล้วนอกจากปุ้ยจะใส่เสื้อน้ำมันนะคะมาปูทับอีกเครื่องนึงค่ะจะสังเกตได้เลยนะคะว่าใหม่แผ่นที่ปุ้ยได้มาค่ะมันจะมีรอยแตกค่อนข้างที่จะร้ายนะคะปุ้ยซื้อมาทั้งเบิด200บาทเนาะจ้าแต่ก่อนที่เฮาจะปูใหม่แผ่นเนาะจ้าเฮาจะต้องมาปรับโครงใหม่ของเฮานะคะให้เขามีความสม่ำเสมอกันเนาะค่ะความสูงของเขานะคะบ่คั่นกับปูบ่ได้ค่ะทุกคนมันสิเดืองดับแหมปุ้ยก็จะใช้วิธีกั้นบากใหม่เนาะจ้าพี่น้องให้เขาแบบว่าเป็นหลองลึกลงไปแบบนี้นะคะเพื่อที่จะใส่ใหม่ตัวที่เป็นโครงด้านบนลงไปแบบนี้เนาะจ้าเพื่อลดความสูงของเขานะคะเนื่องจากว่าตัวข้านของเฮาค่ะมันโกงขึ้นเนาะจ้าพี่น้องปุ้ยเองปุ้ยก็คิดหาวิธีอยู่หลายทางคือกันเนาะจ้ากระจนคิดออกนะคะว่าเหตุวิธีนี้ก็ได้เนาะค่ะด้วยความที่ว่าเฮาบ่แม่นสร้างมืออาชีพค่ะทุกคนมันก็ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือความคิดของปุ้ยเองทั้งเบิดนะคะที่คิดมาเนาะจ้าบ่มีผู้ใดให้ปรึกษานะคะคุณตาเพิ่นก็บ่ได้มายุ่งนําเนาะค่ะปล่อยให้ปุ้ยเฮ็ดเองแบบเต็มที่เลยนะคะแบบนี้ก็ดีคือกันเนาะจ้าเฮาสามารถออกความคิดออกไอเดียแล้วก็ได้ลองเฮ็ดนะคะแล้วเฮาจะได้ฮู้ค่ะว่าอันใดเฮาเฮ็ดออกมาแล้วมันเป็นจังได๋มันสิประสบความสําเร็จบ่แต่ว่ากว่าจะคิดออกแต่ละอย่างนี่ก็ช้าเติบนึงอยู่นะคะทุกคนสังเกตจากเคียงหน้าของปุ้ยเนาะจ้ากว่าปุ้ยจะเฮ็ดได้เป็นหลังแบบนั้นนะคะก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาค่ะปุ้ยเป็นคนนึงที่แบบว่าเวลาที่จะเฮ็ดงานฝีมือหรือว่าเฮ็ดอีหยังแต่ละอย่างค่ะจะต้องเป็นคนที่แบบมีอารมณ์รวมนํานะคะถ้ามือใดเนาะจ้าอารมณ์บ่ดีบ่อยากเฮ็ดบ่อยากเฮ็ดอีหยังเลยนะคะทุกคนก็คือบ่สามารถที่จะคิดงานพวกนี้ออกมาได้บ่สามารถที่จะเฮ็ดได้เลยการที่จะลงมือเฮ็ดอีหยังสักอย่างค่ะใจของเฮามันจะต้องอยู่กับสิ่งนั้นนํานะคะถ้าบ่มีใจจังได๋ก็เฮ็ดบ่ได้จ้ะพี่น้องมื้อเช้านี้ไปร้านขายใหม่เก่าเนาะจ้าไปพ้อบ้านนอกดาวที่เขาเจ้าเฮ็ดไว้นะคะโอ้ยมีแต่หลังงามๆแต่ทุกคนเดี๋ยวปุ้ย
จะลงคลิปให้เบิ่งอีกเทื่อนึงเด้อจ้าเป็นบ้านนอกดาวที่แบบว่าสร้างขึ้นมาด้วยไม้ล้วนๆเนาะจ้าทุกคนเป็นไม้ล้วนๆทั้งพื้นทั้งผนังเป็นทั้งฝ้าด้วยนะคะทุกคนค่ะสวยมากๆคันมีเงินจักแสนนึงนี่ก็พ่อสั่งเขาให้เอามาตั้งไว้ทงหน้าแห้งเด้อจ้าถึงแม้ว่าจะเป็นงานใหม่มือ2ค่ะทุกคนแต่เขาก็เฮ็ดออกมาแล้วคุณภาพก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะงานแน่นเลยบอกแล้วว่าใหม่มือ2เนาะใหม่เก่าหั่นล่ะจ้าพี่น้องครับเอิ้นปั้นว่าเสื้อผ้ามือ2อโลดพอดีพญากีเพิ่นจะไปออกกําลังกายเนาะจ้าเพิ่นโทรมาพอดีนะคะถามหาลูกชายเนาะจ้าก็เลยบอกว่าให้แบกใหม่มาให้น้ําแน่ค่ะซั่นก็เลยว่าเนาะจ้าก็พอดีนะคะเพิ่นก็จะมาเอิ้นเอาลูกชายเพิ่นไปนําใหม่ก็ค่อนข้างที่จะนักเนาะจ้าแบกมาได้เทอละ2แผ่น3แผ่นแค่นั้นแหละนะคะทุกคนเดี๋ยวปีก็จะต้องกลับไปเอาอีกจริงแล้วงานใหม่นี่บ่แม่นเรื่องยากสำหรับผู้หญิงเฮาเลยนะคะขอแค่เฮามีแรงมีกำลังเนาะจ้าแล้วก็มีใจนะคะที่อยากจะเฮ็ดเนาะค่ะสามารถเฮ็ดได้ค่ะทุกคนค่ะบ่ยากเลยนะคะสำหรับปุ้ยมองว่ามันบ่มีอีหยังที่มันยากเกินความสามารถของเฮาค่ะแต่ว่ามันอาจจะนักแน่อาจจะต้องแบกไม้อาจจะต้องยกนู่นยกนี่เนาะค่ะทุกคนก็บ่เป็นหยังคิดซะว่าออกกำลังกายไปนำค่ะปกตินะคะถ้าช่วงใดที่ปุ้ยบ่ได้เฮ็ดเถียงนาเนาะจ้าบ่ได้เฮ็ดสวนนะคะก็คือแทบจะบ่ได้ออกกำลังกายค่ะทุกคนช่วงนั้นจะหูซึกว่าร่างกายเจ้าของแย่มากๆพอได้มาเฮ็ดเถียงนานี่ก็สิไข้แน่ค่ะได้ตัดนั่นตัดนี่เนาะค่ะได้ออกกําลังกายแขนนะคะตอนนี้ปุ้ยก็เฮ็ดใหม่ให้เขามีความสม่ําเสมอกันในระดับนึงเนาะค่ะอาจจะบ่ได้แบบว่าเป๊ะนะคะทุกคนแต่ก็คิดว่าตอนนี้เนาะจ้าน่าจะใส่ได้แล้วนะคะปุ้ยก็จะใส่วิธีการขันน็อตเข้าไปเลยเนาะจ้ายิงตะปูเกี่ยวนะคะบัดเทื่อมือใดมือนึงเฮาอยากมางออกเนาะจ้าเฮาจะได้มางได้นะคะทุกคนถ้าหากว่าตีตะปูเลยในนอกจากคิดว่าคือสิถอนตะปูอยากเติบนึงอยู่จ้าเที่ยงหน้าไม้ไผ่ของปุ๋ยคือกันนะคะโดยส่วนมากแล้วนอกจากประมาณ 90% นะคะใส่เป็นตะปูเกี่ยวทั้งเบิดเลยนะคะนอกนั้นประมาณอีกประมาณจัก 10% นอกจากก็จะใส่เป็นตอกตะปูเอาเนาะค่ะพวกโค้งใหม่ลักๆใหญ่ๆของเขานะคะเฮาก็จะใส่วิธีการตอกตะปูค่ะสำหรับงานใหม่แบบนี้นอกจากอุปกรณ์ที่เฮาจะต้องมีนะคะนั่นก็คือนี่แหละค่ะสว่านนะคะใส่ได้ทั้งเจาะใส่ได้ทั้งคันตะปูเกี่ยวแบบนี้เนาะค่ะปุ้ยว่ามันค่อนข้างที่จะเหมาะกับการเฮ็ดงานใหม่มากๆเลยนะคะสะดวกแล้วก็ใส่ง่ายค่ะคุณยายมาชมค่ะทุกคนมาให้กำลังใจนะคะรอดูทุกๆความสำเร็จของลูกค่ะบ่ว่าปุ้ยจะเฮ็ดอีหยังก็สร้างนอกจากคุณยายจะเป็นนักสำรวจนะคะทุกคนก็จะมาเบิ่งนะคะว่ามันเฮ็ดแกงใดมันสิคือบ่มันเป็นตะยูบ่อีหยังประมาณนี้นอกจากมันสินั่งแล้วมันสิฮักบ่อีหยังจังซี่นะคะทุกคนคุณยายก็ได้บอกว่าถ้าเฮ็ดไว้เที่ยงหน้าหลังพุ่นยังสิได้นั่งสิได้นอนเล่นเพิ่นว่านอกจากอยู่พุ่นแก่แค่2อันแล้วเด้จ้าพี่น้องบ่จักโต๊ะบ่จักเก้าอี้บ่จักอีหยังนอกจากนี่นะคะเที่ยงหน้าหลังนี้เนาะจ้ะกีดเป็นกีดนะคะจักเสี่ยวอีหยังไปไวมองใดค่ะลืมโฮกแล้วเนาะจ้ะเพิ่นยังอยากได้แค่ไว้ถ้านอนเล่นยามกลางเว้นอีกอยู่เนาะจ้ะเดี๋ยวปุ้ยก็จะเฮ็ดให้เพิ่นอยู่ค่ะปุ้ยก็จะต้องย่างไปแบกใหม่อยู่เถียงหน้าหลังนั่นเนาะจ้ะทุกคนแล้วก็ย่างกลับไปกลับมาอยู่ประมาณ 2-3 รอบเนาะจ้ะกว่าจะแบกใหม่มาเบิดกว่าจะได้เป็นคลิปแต่ละคลิปมาให้ทุกคนได้เบิ่งค่ะต้องย่างกลับไปกลับมานะคะตั้งกล่องไว้แล้วนอกจากย่างผ่านไปนะคะก็ย่างกลับมาเก็บกล่องอีกค่ะทุกคนค่ะใส่พลังงานค่อนข้างหลายนะคะปุ้ยถึงบอกว่าทุกๆคลิปค่ะปุ้ยตั้งใจที่จะถ่ายมาให้ทุกคนได้เบิ่งนะคะพยายามอยากจะเก็บภาพบรรยากาศเนาะค่ะมาให้ทุกคนได้เบิ่งแบบเต็มทีนะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นหลายๆมุมเนาะจ้าอยากให้เห็นหลายๆมุมแบบนี้เฮาก็จะต้องขยันตั้งกล้องค่ะทุกคนจะถ่ายแบบมุมเดียวๆเลยมันก็เป็นไปบ่ได้นะคะไม้แผ่นที่ปุ้ยได้มามื้อนี้น่าจะบ่พอค่ะทุกคนยังขาดอยู่ประมาณ2แผ่นนอกจากก็จะเต็มแขของเฮาพอดีนะคะได้ไม้มาแล้วก็จะมาวางเรียงเบิ่งนอกจากทุกคนว่ามันเป็นตับตัดถิ่มบ่นะคะหรือว่าจังได๋เนาะค่ะมีหม่องใดที่มันผุแล้วมันบ่เป็นตะอ้าวบ่อีหยังประมาณนี้เนาะค่ะก็จะลองอวยหาทางเบิ่งนอกจากทุกคนที่จริงแล้วนอกจากถ้าหากว่าเฮาปูพื้นแบบนี้ไปแล้วนะคะจะบ่ปูเสื้อน้ํามันก็ได้คือกันนะคะแต่ว่าค่ะมันเป็นไม้ที่ปุ้ยบ่ได้คัดนะคะมันก็จะมีพวกเสียนใหม่เนาะจ้าก็เลยคิดว่าปูจะดีกว่าเนาะค่ะแต่ว่าปูแล้วสีมันก็อาจจะแตกต่างไปนะคะย่านสีมันโดดจากเถียงหน้าของเฮาเนาะค่ะถ้าหากว่าบ่ปูค่ะสีมันจะเป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะปุ้ยก็คงจะต้องไปหาซื้อเสื้อน้ํามันที่ลายมันเป็นลายใหม่เนาะค่ะแล้วก็สีใกล้เคียงกันนะคะกับใหม่แบบนี้
นี่ขนาดปุ้ยเหยียบคนเดียวเนาะจ้ะมันก็ยังยมยามยมยามเลยนะคะทุกคนมันจะหักบ่นี่ปุ้ยต้องเสริมขาเข้าไปเพิ่มบ่คะถ้าปุ้ยใส่คนเดียวนะบ่เป็นหยังนะคะปุ้ยหยั่นแต่แบบว่าพอยิกี่แล้วมานั่งจังซี่เนาะค่ะทุกคนหรือว่าเราขึ้นยางเหยียบจังซี่นะจ้ะหยั่นมันหักนะคะเพราะว่าที่จริงแล้วไหมมันก็บ่ได้แข็งแรงแห้งเนาะค่ะอีกอย่างนึงนะคะพอยิกี่ก็น้ำหนักโตหลายค่ะพี่น้องตอนนี้ก็ใกล้จะค่ำแล้วนะจ๊ะพระอาทิตย์เริ่มจะตกดินแล้วนะคะปุ้ยก็เลยจะเอาไฟมาเปิดเบิ่งค่ะทุกคนว่ามันจะเป็นจังได๋นะคะก็จะได้บรรยากาศไปอีกแบบนึงเนาะจ๊ะบางคนก็บอกว่าอุ้ยบ่กล้านอนดอกเด้อย่านผีเพิ่นว่าเนาะตาก็คือปุ้ยน่ะใหญ่มากับทงไห้ทงหน้านะคะทุกคนปุ้ยก็จะฮู้ดีค่ะว่าที่หน้าพื้นนี้บ่มีหยังดอกค่ะส่วนมากแล้วนะคะจะย่านคนซะมากกว่าเนาะจ้าแต่ว่าพื้นที่หม่องนี้ที่ปุ้ยเฮ็ดเถียงนาก็คืออยู่ห่างใกล้จากถนนพอสมควรนะคะทุกคนปุ้ยเฮ็ดอยู่กลางทงหน้าของปุ้ยเองเลยเนาะค่ะแล้วก็มันก็บ่ได้เป็นตาย่านขนาดนั้นเนาะจ้าเพราะว่าเฮาก็อยู่ใกล้เถียงนาอีกหลังนึงนะคะแล้วก็อยู่ใกล้เถียงนาของคุณตาค่ะแนมไปก็จะเห็นเฮือนพี่สาวอยู่เนาะค่ะอยู่ไก่เถียงหน้าของพี่ชายอีกนะคะมันก็เลยบ่ค่อยเป็นตาย่านค่ะทุกคนคนเฮาส่วนใหญ่แล้วมักจะย่านความมืดค่ะทุกคนเพราะมันมืดแล้วมันแนมบ่เห็นอีหยังเลยเนาะค่ะเฮาก็เลยคิดไปเองนะคะลองเปิดไฟเบิ่งติละจ้าบ่มีอีหยังที่น่าย่านเลยนะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงปุ๋ยยังบ่ทันได้ทําความสะอาดเนาะค่ะเดี๋ยวมื้อใดปุ๋ยมีเวลาว่างนะคะปุ๋ยจะทาหญ้าออกให้กินเปลี่ยงเลยค่ะแล้วปุ๋ยก็ยังคิดว่าปุ๋ยจะซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์มาเพิ่มเนาะจ้าทุกคนเฮาจังสิได้บ่ต้องต่อไฟมานะคะเปิดไฟไว้หลายๆดวงเนาะจ้าอ้อมเถียงหน้าเฮาไว้นะคะปุ๋ยว่าบ่มีอีหยังเป็นตาย่านเลยค่ะสําหรับคลิปนี้ปุ้ยก็คงต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวจังมาพอกันใหม่คลิปหน้าเนาะจ้าคลิปต่อไปก็อาจจะเป็นการเฮ็ดเต้าเพิ่มขึ้นมาเนาะจ้ามองดังฟืนดังไฟเฮานะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ปุ้ยน้ำนะคะสวัสดีค่ะ